ประโยคที่ดีที่สุดของดัมเบลและเคล็ดลับที่คุณจะอ่านในปีนี้การยกดัมเบลไม่ใช่ให้การออกกำลังกายสำหรับคุณผู้ชายที่อยากจะล่ำบึกเท่านั้นแต่ยังเหมาะกับทุกคนยกเว้นเมื่อแขนเจ็บเพราะเป็นการดูแลกระดูกและกล้ามเนื้อที่แสนจะง่ายดายและทำได้ตลอดเวลาอาจต้องใช้แรงใจมากหน่อยในช่วงแรกนะครับข้อดีของการยกดัมเบลสาวๆหลายคนอาจเป็นกังวลว่าหากยกดัมเบลบ่อยๆจะกลายเป็นผู้หญิงล่ำไปเสียก็บอกไว้เลยว่าเป็นไปได้ยากเว้นแต่จะฝืนยกดัมเบลหนักเกินกำลังจนกล้ามแน่นเพราะแขนของเราไม่ได้เกิดมาเพื่อให้กล้ามขึ้นได้ง่ายๆอย่างคุณผู้ชายฉะนั้นต่อให้คุณเล่นเป็นประจำก็จะมีเพียงกล้ามเนื้อแขนที่กระชับแข็งแรงหรือบางคนอาจมีกล้ามอ่อนๆแสดงถึงความเป็นสปอร์ตเกิร์ลเท่านั้นและนี่คือประโยชน์ต่างๆที่จะได้จากการยกดัมเบลครับ1. กล้ามเนื้อแขนแข็งแรงขึ้นแขนของเราประกอบด้วยกล้ามเนื้อ2ส่วนคือไบเซปและไตรเซปซึ่งทำหน้าที่หดตัวและคลายตัวสลับกันไปการยกดัมเบลเป็นประจำไม่ว่าท่าไหนจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงแก่กล้ามเนื้อทั้ง2ส่วนเราจึงยกของหนักได้ง่ายขึ้นใช้แรงแขนในการจับถือหิ้วโหนหรือแม้แต่ควบคุมพวงมาลัยรถได้ดีขึ้นด้วย2. กล้ามเนื้อแขนยืดหยุ่นขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อแขนได้รับการบริหารบ่อยๆจะไม่มีอาการปวดตึงบาดเจ็บง่ายหรือฟกช้ำอีกต่อไป 3. สร้างความแข็งแรงแก่ข้อมือและปลายแขนเพิ่มแรงบีบของฝ่ามือทั้งสองข้างรวมถึงช่วยกระชับกล้ามเนื้อลำตัวส่วนบนทั้งกล้ามเนื้ออกกล้ามเนื้อสะบักและกล้ามเนื้อด้านข้างลำตัวได้ด้วยสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุการยกดัมเบลที่ไม่หนักเกินไปจะช่วยฟื้นฟูกำลังแขนได้เช่นกันนอกจากนี้การยกดัมเบลยังเป็นหนทางเผาผลาญไขมันได้ดีมากวิธีหนึ่งจึงนับเป็นขุมทรัพย์ในการลดน้ำหนักระยะยาวได้เลือกดัมเบลให้เหมาะสมเราสามารถเลือกซื้อดัมเบลหลายรูปแบบได้จากร้านอุปกรณ์กีฬาทั่วไปทั้งแบบโลหะแบบพลาสติกแบบที่ถอดปรับน้ำหนักได้หรือแบบที่ปรับน้ำหนักไม่ได้แต่ไม่ว่าจะแบบไหนก็ควรเลือกขนาดที่จับกระชับไม่หลุดมือง่ายไม่เบาไปไม่แข็งจนเจ็บมือไม่ใหญ่จนกำไม่ถนัดและมีน้ำหนักพอเหมาะให้เราถือเล่นได้นานๆคะแนนได้จากเมื่อลองยกเล่นสัก10ครั้งแล้วยังไหวก็ใช้ได้แล้วเมื่อทำประจำจนชินอาจเพิ่มน้ำหนักขึ้นได้ตามสะดวกน้ำหนักดัมเบลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันทางที่ดีที่สุดคือต้องไปลองยกดูก่อนตัดสินใจซื้อหากดัมเบลที่มีขายยังไม่ถูกใจไม่ใช่สไตล์ที่โดนลองหาขวดน้ำพลาสติกความจุประมาณ 1.5 ลิตรมาพันด้วยผ้าหรือทาสีให้สวยงามหุ้มตรงกลางขวดด้วยฟองน้ำนุ่มๆสำหรับจับใส่น้ำทรายหรือก้อนกรวดเข้าไปเมื่อลองยกแล้วให้น้ำหนักที่ไม่มากหรือน้อยเกินแสดงว่าใช้ได้แค่นี้ก็มีดัมเบลเก๋ไม่ซ้ำใครไว้ใช้งานแล้วข้อแนะนำก่อนใช้ดัมเบลก่อนเริ่มใช้ดัมเบลควรอบอุ่นร่างกายอย่างน้อย 8-15 นาทีด้วยการเดินหรือกระโดดเชือกและวอร์มกล้ามเนื้อก่อนเริ่มท่าบริหารง่ายๆดังนี้มาเหตุท่าเหล่านี้เน้นเสริมสร้างความแข็งแรงไม่ใช่เพื่อเพิ่มน้ำหนักหรือกล้ามเนื้อ 1. ก้าวขาไปข้างหน้า1ข้างย่อตัวลงเล็กน้อยยืดหลังให้ตรงยกดัมเบลขึ้นในระดับเอวเซตละ 8-15 ครั้งสลับขาทำ 2-3 เซตพักระหว่างเซต 30-60 วินาที 2. ยืนตัวตรงแยกขาเล็กน้อยชูดัมเบลขึ้นเหนือศีรษะแล้วลดลงมาไว้ระดับเอวเซตละ 8-15 ครั้งสลับแขนทำ 2-3 เซตคุณบริหารต่อเนื่องไม่น้อยกว่า20นาทีหากยังมีแรงเหลืออาจไปวิ่งเดินเร็วหรือปั่นจักรยานเพื่อช่วยสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อหัวใจระบบไหลเวียนเลือดและช่วยควบคุมน้ำหนักได้